โอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาดูเคสใส่สกรูฟันบนนะคะอันนี้นะคะเป็นสกรูที่หมอได้ใส่ไปแล้วนะคะตอนนี้หมอก็ได้ทำการเตรียมลวดเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะดึงฟันนะคะยังอีกด้านนึงนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะสกรูนะคะเราก็ทำความสะอาดนะคะใช้แปรงถูไปรอบๆนะคะหลังจากนั้นหมอก็จะทำการดึงฟันนะคะดึงฟันเดี๋ยวหมอจะทำดึงให้ดูเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็แป๊บนึงแบบนี้นะคะหมอก็จะดึงแบบนี้นะคะมายังฟันหน้าคัตเตอร์ด้วยจ้ะเห็นไหมคะอันนี้เราก็ทำการดึงฟันแล้วนะคะจุดเด่นของสกรูนั่นก็คือว่าเราสามารถปักสกรูแล้วก็ดึงฟันหน้าได้ทันทีเลยนะคะในกัดฟันสิคะเคสนี้นะคะก็จะมีภาวะยื่นร่วมกับกระดูกขาอันกายบนยื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้สกรูเนี่ยค่ะในการเป็นตัวช่วยในการดึงฟันนะคะโอเคค่ะ